สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโต๊ะกันเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยนะคะวันนี้มาพบกับน้องมุกนะคะวันนี้จะมาแนะนำปีเสียนะคะความเป็นมงคลเนาะสิริมงคลหน่อยนะคะวันนี้ใช่ค่ะเนาะใครเข้ามาแล้วคนหัวใจให้ได้นะคะหาความเฮงๆให้กับตัวเรานะคะให้ของขวัญตัวเองบ้างใช่ค่ะวันนี้มีหลากหลายสีมาแนะนำเลยนะคะมีลูกค้าถามกันเข้ามามากเลยว่ามีปีเสียไหมปีเสียเห็นสีวันนี้จะมาแนะนำเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะวันนี้มีทั้งหมด4สีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสีทองล้วนนะคะอันนี้เป็นสไตล์แบบว่าทั้งเส้นเลยนะคะเป็นปีเสียทั้งเส้นเลยเนาะตัวนี้นะคะมาขอบคุณมากค่ะใส่รอบมือเลยนะคะอันนี้สวมเข้าไปได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบอันใหญ่หน่อยเนาะนี่เลยโอ้โหอันนี้รอบวงเลยเหรอคะน้องมุ้ยใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวปีเสียเลยรอบวงเลยนะคะตัวนี้อันนี้เป็นสีทองล้วนนะคะค่ะคุณพี่ซื่อสัตย์ต่อรักของเราได้ไหมได้ค่ะที่ร้านรับทองไหมไม่ได้รับเลยจ้าใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีทั้งหมดนะคะมีสีทองเนาะสีดำสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณหินสีนะคะหินสีอัคระประมาณนี้เลยโอ้โหสีเด่นมากโอ้โหค่อนข้างสีค่อนข้างไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเลยนะคะเป็นหินสีที่เหมือนลักษณะแบบว่าดูขลังทีเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแบบมาใหม่ใช่ไหมคะแบบนี้แบบมาใหม่เลยนะคะคุณพี่เก่งอันนี้นะคะต้องแนะนำก่อนว่าแบบลูกค้าหลายๆท่านจะชอบถามกันเข้ามาว่าความหมายของแต่ละสีเป็นยังไงกันเอ่ยวันนี้จะมาแนะนำเริ่มต้นที่สีดำก่อนนะคะนี่เลยสีดำนะคะหมายถึงอะไรคะน้องมุกก็แบบเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเรียกทรัพย์สุขภาพโชคลาภนะคะประมาณว่าแบบอำนาจอะค่ะต้องตัวนี้เลยนะคะจะเป็นสีดำเนาะปีเสียนะคะเป็นทอง 99% นะคะ 99 เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้สวยมากเลยนะคะนี่ใส่เข้าไปได้เลยนะคะมันจะเป็นแบบยืดยืดนิดหนึ่งนะคะตรงตัวเม็ดตรงตัวเม็ดระหว่างหินนี่ก็ทองด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนี่เลยนี่เลยนะคะอันนี้สีดำนะคะทั้ง51ท่านเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เจเจพี่เจเจข้อมือเล็กๆมีไหมคะปีเสียไม่ทราบว่าเป็นหินสีหรือว่าเป็นงานทองล้วนดีคะคุณพี่ถ้าเล็กจริงๆเนี่ยก็จะเป็นทองล้วนนะคะในมือข้อมือเริ่มต้นที่14น่าจะได้อันนี้เลยนะคะตัวนี้แนะนำมากเลยค่ะจะเป็นปีเสียทองนะคะอันนี้เป็นตัวใหญ่กว่าหน่อยนะคะตัวแรกที่โชว์ก็จะเป็นตัวเล็กนะคะประมาณนี้เลยจะข้อมือค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะนี่เลยดูขนาดได้เลยเห็นชัดไหมคะโอเคค่ะอันนี้ข้อมือ14อันนี้เหมาะกับพี่เจเจจิราใช่นะคะข้อมือ14ถึง15นะคะปีเสียดูดซับเลยค่ะพี่เจเจคุณพี่อินทิราค่ะค่ะอันนี้เราแนะนำสีดำกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะมาดูสีแดงกันสีนี้แบบขายดีแบบเรื่องความรักเน้นๆเลยจ้าสีนี้นะคะความรักความเมตตาความร่ำรวยนะจ๊ะสีนี้เลยความหมายนะจ๊ะพี่เจเจจิราได้ไงหลังไรมาถามกันได้พี่เจเจเข้ามาถามได้นะจ๊ะเพราะว่าตัวงานทองพี่เจเจแคปไว้ก่อนนะคะพี่เจเจแคปไว้เลยนะคะอันนี้สำหรับข้อมูลเล็กนะคะใช่ค่ะแคปทันไม่เอ่ยค้างไว้ให้แป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวทองล้วนนะคะมันจะเป็นน้ำหนักมันจะไม่เท่ากันนะคะพี่เจเจแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้ค่ะเหลืออยู่ชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้เลยชิ้นสุดท้ายนะคะหลังไมค์มาได้เลยนะคะพี่เจเจต่อไปสีแดงเนาะแนะนำกันต่อเนาะสีแดงก็คือจะช่วยเรื่องแบบความรักเมตตานะคะความร่ำรวยนะคะความมั่นใจความมีชีวิตชีวานะคะในชีวิตเนาะอุปถัมภ์ประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนั้นค่ะสีแดงนะคะสีสวยค่ะพี่เจเจแคปแล้วค่ะขอบคุณนะคะค่ะคุณพี่ค่ะมีหลายหน่วยอำไพนะคะพี่หน่วยอำไพค่ะว่าค่ะถามว่าสีดำเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวราคาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้แอดมินแจ้งราคาแล้วก็ขนาดนะคะ
น้องลูกค้ารู้สึกว่าหน้าเพจเนี่ยจะเปิดอยู่ที่ประมาณ 8,000-8,900 ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าสำหรับไลฟ์สดเนี่ยรู้สึกจะพิเศษอยู่ที่วันนี้นะคะเฉพาะวันนี้เลยมีมาไม่เยอะนะคะปีเสียต้องบอกก่อนเฉพาะไลฟ์สดนะคะใครแคปทันแคปนะคะหินสีสวยขนาดนี้ค่ะตัวนี้ให้ราคาพิเศษเลยนะคะอยู่ที่ 7,900 นะคะ 7,900 นะคะ 7,900 โอ้โหจาก 8,900 เลยนะคะพอดีมั้ยคะสีแดงนะคะใครแคปทันแคปนะคะเรื่องความรักนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำคูนะคะแต่จริงๆปีเสียต้องบอกก่อนว่ามันเน้นพวกเรื่องโชคลาภอยู่แล้วเนาะดูดทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเน้นอยู่แล้วเนาะทองล้วนเท่าไหร่คะทองล้วนจะมี2ไซส์นะคะ2ไซส์ค่ะแล้วก็จะน้ำหนักไม่เท่ากันนะคะรบกวนพี่วิไลรัตน์หลังไม้ได้เลยนะคะสอบถามได้เลยนะคะเพราะว่ามันน้ำหนักไม่เท่ากันนะคะพี่วิไลรัตน์ตัวนี้จะเป็นทอง 99% นะคะรอบวงเลยค่ะนี่สีนี้เลยได้เลยจ้าโอ้โหมาถึงท้ายสุดของเราใช่ค่ะให้ราคาพี่นุ้ยเดี๋ยวพี่นุ้ยหลังไมค์เนาะโอเคค่ะหลังไมค์เข้ามาถามได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวแอดมินตอบให้นะคะแล้วก็ต่อไปสีสุดท้ายเนาะที่เราจะมาแนะนำกันนะคะก็คือสีเขียวสีนี้ต้องบอกก่อนว่าแบบสีน่าโดนมากค่ะเขียวเหนียวซับเลยใช่ไหมน้องนุ้ยใช่ค่ะนี่เลยสีเขียวนี่ค่อนข้างสีเนี่ยส่งเสริมกับองค์ตีเสียมากเลยนะคะน้องมูใช่แล้วค่ะสีเขียวค่ะความมั่นคงค่ะมั่งคั่งชื่อเสียงสีเขียวนี่ก็คือจะเป็นความหมายประมาณแบบลาภยศลาภการงานความเจริญก้าวหน้าค่ะพี่นุ้ยเมื่อวันเพิ่งซื้อแหวนกับจี้พระสุขมาค่ะขอบคุณค่ะอันนี้สีเขียวนะคะสวยมากต้นเงินทดประมาณเท่าไหร่จ๊ะประมาณ16ค่ะค่ะวงนี้ก็น่าจะสักประมาณ 17-18 ใส่ได้นะคะมีหลายไซส์มีหลายขนาดนะคะทักเข้ามาได้เลยจ้าสวยมากน้องมุกลองใส่ทั้ง3สีเลยนะคะใส่คู่กันก็สวยนะคะมาใส่ให้ผู้ชมได้ดูนะคะปกติก็เขาก็จะใส่ให้หันเข้าเนาะจะได้ดูดซับนะคะอันนี้ก็ให้หันเข้าผู้ชมนะคะนี่เลยจะประมาณนี้นะคะใครสนใจสีไหนแคปทักเข้ามาได้เลยนะคะมีไม่เยอะนะคะรอบนี้ปีเสียปีเสียหินสีมีไม่เยอะนะคะต้องบอกก่อนนะคะหินสีรุ่นนี้มาพิเศษจริงๆเลยนะคะใช่สวยมากค่ะสวยมากบอกเลยจ้ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะใครจะดูอะไรเพิ่มเติมแจ้งได้นะจ๊ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดเรื่องปีเสียเนาะปีเสียทองล้วนมีไซส์16นะคะเดี๋ยวคุณพี่อะไรเอ่ยค่ะคุณพี่ทักมาส่วนตัวดีกว่านะคะทักมาที่เพจหรือไลน์ร้านได้เลยนะคะจะแจ้งขนาดนะคะแจ้งขนาดแล้วก็น้ำหนักนะคะเพราะว่าทองล้วนนะคะน้ำหนักจะไม่เท่ากันเลยนะคะเป็นตัวนี้ไม่เอ่ยตัวใหญ่เหลือแค่ชิ้นสุดท้ายนะคะตัวใหญ่เหลือแค่ชิ้นสุดท้ายนะคะใครทันคือทันนะคะเหลือแค่ชิ้นสุดท้ายเลยนะคะส่วนตัวเล็กยังมีของนะคะตัวเล็กยังมีของอยู่นะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะต้องการข้อมือเท่าไหร่นะคะแจ้งมาได้เลยนะคะจะได้เช็คข้อมือจริงให้นะคะแต่ว่าส่วนปีเสียจะเป็นยางนะคะจะเป็นทั้งสีทองแล้วก็จะเป็นหินสีเลยจะเป็นยางนะคะยืดได้เลยเหมาะกับคนที่แบบต้องการแบบว่าให้ใส่พอดีหลวมๆหน่อยตัวนี้ได้เลยคนข้อมือใหญ่ๆอะค่ะแบบต้องโดนมากอันนี้จริงๆขอแนะนำเลยค่ะสร้อย1บาทความยาว20มีลายมาใหม่ยังคะตอนนี้นะคะก็จะงานเข้าใหม่ก็จะเป็นลวดลายแบบประมาณเดิมนะคะพี่ซาร่าขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะใครสนใจดูแบบไหนเพิ่มเติมเข้ามาถามได้เลยนะคะวันนี้ให้ราคา
าพิเศษนะคะเฉพาะปีเสียนะคะจาก 8,900 บาทนะคะอยู่ที่ 7,900 บาทนะคะราคานี้ราคาเดียวเลยนะคะตัวเล็กเท่าไหร่คะข้อมือจริง16จริงๆอ่านข้อความซ้ำหรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจรบกวนคุณพี่ทักมาที่ทักมาที่เพจรายร้านได้เลยค่ะเพราะว่าแต่ละชิ้นนะคะน้ำหนักไม่เท่ากันนะคะเฉพาะตัวทองล้วนนะคะน้ำหนักไม่เท่ากันนะคะถ้าตัวหินสีน้ำหนักเท่ากันทุกเส้นนะคะคงเดิมเลยแต่ตัวทองล้วนน้ำหนักไม่เท่ากันนะคะต้องทักเข้ามาสอบถามก่อนค่ะแอดมินจะเช็คไซส์และน้ำหนักราคาให้นะคะพี่นุ่นสวัสดีค่ะอยากสร้อย1บาทเน้นความยาวไม่เอ่ยพี่เจเจไม่มีใครตอบแชทเลยเดี๋ยวให้แอดมินตอบให้นะคะอะไรนะคะเดี๋ยวให้แอดมินตอบให้นะคะพี่มาวันไหนคะมาฝากนะคะพี่เอาบรรทัดที่3โอเคจ้ารบกวนพี่เจเจทักมาอีก1รอบนะจ๊ะเลยค่ะแล้วราคารับซื้อคือรับขึ้นให้ทุกวันตอนนี้อินบ็อกซ์เยอะมากเลยค่ะพี่ตอนนี้อินบ็อกซ์เยอะเหลือเกินไม่มีสร้อย1บาทเดี๋ยวรอสักครู่นะคะขอสร้อย1บาทหน่อยจ้าประมาณ20ได้เลยจ้ะ20 19เดี๋ยวเอาให้ชมความยาว20 19นะคะขนาดกำลังพอดีผู้หญิงใส่นะคะข้อมือ2บาทลายเลท14เส้นพี่ลำดวนเป็นงานเลทใช่ไหมคะอันนี้เป็นแบบขายเดี๋ยวสักครู่นะคะลูกค้าหน้าร้านแน่นมากเลยค่ะเหมือนเป็นยูนิเซ็กซ์เลยค่ะตัวนี้ถ้าเอาตัวนี้ให้18,000ขอข้อมูลหน่อยนะคะ1,500 2บาทสัก14 15ได้เลยจ้าขอประชาชนนี้ตัวนี้ได้1,500อันนี้นะคะจะเป็นความยาวของสร้อยคอ1บาทนะคะความยาว20นะคะนี่เป็นขาดเวลาประมาณ19นะคะเป็นโอนหรือว่ายังไงดีคะความยาว20นะคะโอนเนาะชัดเลยเรียบร้อยแล้วค่ะใครต้องการดูแลไหนเพิ่มเติมได้นะคะได้เป็นรางวัลเหรอคะหรือยังไงเลยได้เป็นรางวัลมาใช่พอดีที่มาซื้อของร้านนี้แล้วก็ขายเขียนคูปองโชคมีโชคได้มาตอนนี้มันเล็กไงเออมันจะหายก็ขายดีกว่าแนะนำลายนี้นะคะคอ1บาทความยาว20นะคะความยาว20เนาะลายนี้เป็นลายที่แนะนำเลย159เส้นนี้ขายดีมากเลยค่ะเหมาะสำหรับแบบคนไม่ชอบแบบยาวๆมากอะค่ะผู้ชายใส่ได้นะคะผู้หญิงใส่ได้จ้าตอนนี้1บาทเท่าไหร่คะ1บาทรวมกำเน็ตนะคะอยู่ที่ประมาณ 30,000 นิดๆค่ะ3,200 โดยประมาณนะคะอยู่ที่ลวดลายด้วยนะคะมาแนะนำลายต่อไปกันนะคะลายต่อไป1บาทนะคะความยาว20อันนี้จะเป็นป้องอ้อยนะคะปกติเราจะเห็นแต่ป้องอ้อยสีทองใช่ไหมคะทองล้วนเนาะอันนี้ก็จะเป็นป้องอ้อย2สีนะคะสวยมากเลยค่ะใครมีจี้พระใส่กับจี้พระสวยมากค่ะงานสีแบบนี้แนะนำเลยนะคะน้ำหนักมาตรฐาน 7.58 นะคะโอเคค่ะจะบอกว่าลายนี้ค่ะเหลือไม่เยอะนะคะตอนนี้เหลือไม่เยอะนะคะใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะไม่ได้ของให้เลยนะคะขอดูปีกเสียเก็บแล้วลายต่อไปนะคะลายต่อไปเป็นลายที่แบบว่าเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะจริงค่ะหมอลายที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วมันก็จะมีแบบประมาณใกล้ๆเคียงกันคล้ายๆกันนะคะก็จะเป็นงานพวกแบบโซ่ทับลายขั้นป้องนี่ค่ะเหลือ1ชิ้นเลยสั่งได้ค่ะแอบลายที่ร้านไหนก็ได้ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกงานสู้ทับลายงานทาโร่นะคะสู้ซีดีนะคะกันนะคะใช่ค่ะเผื่อก่อนเข้ามาขอดูลายก่อนได้อันนี้ก็จะเป็นพวกลายใกล้ๆเคียงกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโซ่ทับลายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นโซ่ซีดีค่ะอันนี้จะอยู่ในความยาว20นะคะตัวนี้ค่ะก็จะขั้นป้องหน่อยประมาณนี้นี่เลย
ลายมันจะใกล้เคียงกันค่ะคือบางคนน่ะชอบแบบว่าเออขั้นป้องหน่อยเนาะเพื่อไม่ให้มันดูเรียบจนเกินไปนะคะต้องแนะนำขั้นป้องเนาะถ้าบางขั้นแนะนำเป็นแบบว่าชอบความเรียบๆเนี้ยค่ะก็เป็นเส้นล้วนได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสามห่วงตัวงานสามห่วงสวยมากค่ะตัวป้องจิกลายนะคะตัวป้องมีลายจิกด้วยนะคะอันนี้ชื่อลายสามห่วงขั้นป้องนะคะขอดูลายเบนซ์หนึ่งบาทค่ะความยาวเท่าไหร่ดีจ๊ะโอเคต่อไปนะคะขอทราบราคาห่วงทองใส่พระหน่อยเฉพาะแค่เป็นห่วงเนาะมันมีเป็นน้ำหนักอะค่ะพี่ยังเลยเบนเบนรบกวนพี่ทักเข้ามาดีกว่านะคะคุณพี่ธัญรักษ์เนาะพี่ไลสวยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นะคะจะเป็นงานแบบประมาณเบนนะคะเบนแต่งตุ้มนะคะเบนแต่งตุ้มลงยานะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะทำมาเป็นไซส์ผู้หญิงก่อนเพราะว่าใช่มีอยู่แบบผู้ชายอาจจะแบบว่าดูว่ามันแหวกไปนิดนึงสำหรับแบบถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นงานเบนนะคะนี่สีสวยๆนะคะสีลงยางานชัดมากเลยค่ะจะมีฉลูจะมีตัวฉลูทองนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเขียวเขียวจิกลายนิดหน่อยนะคะจิกลายดอกไม้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวฉลูแล้วก็พร้อมกับดอกไม้ลงยาขาวนะคะขอดูพาไว้หนึ่งบาทสร้อยคอนะคะ5บาทตอนนี้มันจะมีเดี๋ยวสักครู่นะคะพวกงานพวกนี้ค่ะงานพวกแบบที่ให้ชมเมื่อสักครู่นี้ค่ะจะค่อนข้างที่แบบว่าขายดีออกไวเพราะว่าด้วยความที่ลวดลายหนึ่งผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้ค่ะตัวลายตัวนี้จะเน้นพวกแบบว่าความเขาเรียกว่าอะไรดีมันจะดูแบบอลังนิดนึงอะเนาะใหญ่ๆออกใหญ่ๆหน่อยเนาะถ้าบางคนที่ไม่ชอบเป็นพวกงานที่ดูใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเส้นเล็กๆก็มีนะคะตัวลายมันก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะมันก็จะเป็นเนี่ยค่ะประมาณนี้ใช่ต้องเป็นแบบเหล็กหยิบหยิบแบนๆอะไรเงี้ยเส้นนี้แข็งแรงมากเลยนะคะอันนี้กระดูกมังกรนะคะแต่ตัวนี้จะแต่งพิกุลนะคะจะขั้นพิกุลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดข้าวโพดนะคะวงประจักษ์พี่วงประจักษ์สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเช่นแบบนี้ค่ะจากพี่ชายใส่ใครต้องการดูอะไรเพิ่มเติมบอกแอดมินได้เลยนะจ๊ะมุกหามาให้ได้ทุกอย่างเลยค่ะผ่าวายมาแล้วจ้าใช่แล้วค่ะอันนี้ผ่าวายนะคะความยาวเท่าไหร่คะพี่เก่งตานะคะเส้นนี้สักสั่งหมดเลยก็คือแบบปันมากความยาวประมาณ22นิ้วนะคะเส้นนี้5บาทวันนี้น่าจะแสนอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูดีกว่าเนาะความยาว22นิ้วจะตกประมาณไหนจะตกประมาณเลยอกนิดนึงนะคะจะอยู่ประมาณนี้นี่เลยค่ะอันนี้เป็นผ่าวายนะคะความยาว22นิ้วนะคะรวมหมดแล้วนะคะความยาวอยู่ที่ประมาณนี้นะคะความยาวประมาณที่แบบบางคนชอบใส่แบบเป็นเส้นล้วนๆนะคะไม่ชอบเส้นสั้นๆก็เน้นเป็นความยาว22ขึ้นไปนะคะ22 23 24ได้เลยค่ะมีทุกความยาวนะคะแต่ความยาวมากๆตอนนี้ก็ลวดลายไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะค่ะนี่แหละค่ะใครต้องการดูแบบไหนเพิ่มเติมแจ้งได้นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้น้องมุกเอาให้ดูเนาะเอาให้ชมกันนะคะค่ะไว้1บาทผ่านจ้าจะเหลือตาไว้1บาทเลยนะน่าจะนิ่งๆต่อไปนะคะเรามาดูอย่างอื่นกันดีกว่าเนาะวันนี้ดูเป็นวันนี้พูดถึงปีเซียตั้งแต่ต้นคลิปแล้ววันนี้พามาดูอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งที่แบบเพลินใจนั้นเสนอมากเลยแต่ส่วนใหญ่ก็สวยเนาะนี่เลยใครเห็นบ้างเอ่ยใครเห็นกับมือบ้างอันนี้เป็นปีเซียคาบเหรียญนะคะทอง 99.9% นะคะอันนี้เป็นขนาดประมาณจริงๆอ่ะที่แบบเต็มวงเกือบ1บาทนะคะได้ชัดๆแต่ยังไม่ได้นี่เลยแต่ว่าที่จะเห็นมั้ยเอ่ยก็หมดประมาณนี้เห็นมั้ยคะไม่ถูกกันเลยโอเคอันนี้ชัดชัดแล้วเนาะใครเห็นชัดคอมเมนต์มาได้เลยนะคะชัดไม่เอ่ย
นชัดไหมคะพี่สาวน้อยเบ้นกลม1บาทค่ะเบ้นกลมอันนี้เป็นปีเสียค่าเปลี่ยนนะคะเป็นจี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นที่ห้อยเหรียญนะคะตรงนี้เลยจะเป็นที่ห้อยเหรียญเอ๊ะที่ห้อยเหรียญจะเป็นที่ห้อยสร้อยนะคะจะค่าเปลี่ยนประมาณนี้นะคะตัวนี้น้ำหนักประมาณเกือบ1บาทนะคะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวค้างไว้ให้นะคะค่ะมันเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเผ็ดเปลวงานสวยมากนะคะแต่ในไลน์ก็มีใช่ในไลน์ลงในไลน์ได้แต่ว่าในเฟซลงไม่ได้เพราะว่าใครที่ชอบเรื่องความเป็นสิริมงคลนะคะชอบแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสายมูต้องมาโดนนะคะขอดูจะหมดนะคะเบ้นกลมบัตร1หมดค่ะพี่สาวน้อยเป็นเบ้นแบนได้ไหมจ๊ะดูเป็นเบ้นแบนได้ไหมจ๊ะตอนนี้จะมีเบ้นล้วนนะคะแล้วก็เบ้นแบนนะคะพี่สาวน้อยขอดูลายเบ้นหัวมังกร2สลึงกับ2บาทจ้าได้เลยจ้าเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเอามาให้ชมกันนะคะพี่นุ่นนะต่อไปค่ะเรามาดูพวกลวดลายต่างๆดีกว่าเนาะของงานจี้นะคะงานจี้ในน้ำหนักวันนี้จะมา เรื่องน้ำหนักอึ่งสลึงเนาะของงานจี้เดี๋ยวมาดูกันตาหูจะอยู่ตรงนี้อันนี้จะครึ่งสลึงหนึ่งจี้หนึ่งสลึงค่ะอันนั้นเป็นทองอะไรทอง96.5ใครที่มองหาจี้ห้อยกับสร้อยคอสวยๆนะคะ1สลึงนะคะ2สลึงหมดนะพี่คนนี้ยัง 15,900 เลยพี่นุ่นเป็นหัวมังกร2สลึงหมดนะจ๊ะการขนาดใช่ค่ะมีแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ไม่มีก้านเหมาะกับสร้อยขนาด2สลึง1บาทนะจ๊ะพี่พลอยสวยมากค่ะขอบคุณค่ะขอดูคอไพลิน2บาทจ้าเป็นประมาณไหนเอ่ยคอไพลิน2บาทความยาวเท่าไหร่ดีจ๊ะเป็นห่วงธรรมดาเลยหรือแม่ก็มีเป็นหนึ่งสลึงจะเป็นแบบนี่เลยอันนี้จะเป็นจี้ดอกไม้แล้วก็มีอะไรจะมีอัคระจีนนะคะตัวนี้เป็นงานก็คือตัวนี้มันก็เป็นทองเห็นชัดกันไหมเอ่ยพวกงานแฝดทางด้านหลังด้านหน้าเหมือนกันนะคะก็ใส่เป็นแบบนี้เนาะสายมูต้องโดนนะคะวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสายมูนะคะมีกิฟต์เล็กๆไหมคะตอนนี้กิฟต์เหลือเป็นน้ำหนัก2สลึงนะคะเดี๋ยวให้ชมกันนะคะกิฟต์น้ำหนัก2สลึงมี2แบบนะคะจะเป็นเบ้นหัวมังกร2บาทยาว15จ้าเบ้นหัวนะขอขั้นก่อนแป๊บหนึ่งนะคะขอขั้นก่อนแป๊บหนึ่งเนาะของพี่นุ่นเนาะ2บาทเบ้นหัวมังกรค่ะ2บาทเห็นชัดไปเอ่ยเดี๋ยวซูมให้ใกล้ๆนะคะหัวมังกรชัดมากเลยค่ะตัวนี้นะคะตะขอแข็งแรงนะคะดูได้เลยตัวเส้นสวยมากเหลือไม่เยอะนะคะสำหรับเบ้นหัวมังกร2บาทนะคะอันนี้คือเบ้นหัวมังกร2บาทเนาะพี่นุ่นขอดูความยาวเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะจ๊ะทัดเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกิฟต์นะคะน่ารักมากอันนี้กิฟต์ดอกไม้กิฟต์ดอกไม้2สลึงนะคะไม่โฟกัสอีกแล้วนี่เลยอันนี้จะเป็นกิฟต์2สลึงนะคะจะเป็นดอกไม้3ดอกประมาณนี้นะคะแล้วใส่ให้ดูเลยดีกว่าพี่นุ่นเอ้ยพี่นุ่นผิดท่านจากผิดท่านใส่น่ารักได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี้กำลังนิยมนี่เลยดูไม่โง่เติมไม่ทองจัดน่ารักมากใครจะได้เป็นเจ้าของเอ่ยกิฟต์2สลึงนะคะดอกไม้ตัวนี้จะเป็นผีเสื้อนะคะอันนี้จะเป็นผีเสื้อเต็มตัวเลยเนาะเห็นชัดไปเอ่ยน่ารักมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นผีเสื้อเต็มตัวเลยนะคะตัวนี้ใส่ให้หน่อยจ้า2บาทราคาเท่าไหร่คะวันนี้บวกค่ากำเนิดเนาะคร่าวๆแล้วกันนะคะ2บาทราคาวันนี้อยู่ที่ 60,000 นิดๆค่ะมีหัวพลอยไหมคะมีหัวพลอยไหมเดี๋ยวเช็คให้นะคะพี่นุ่นสะดวกทักเข้ามาไหมคะทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นุ่นแจ้งแอดมินได้เลยนะคะต้องการดูเป็นหัวพลอยหรือว่าหัวธรรมดาความยาวเท่าไหร่แจ้งได้เลยนะคะเนาะ
ันนี้จะเป็นกิฟต์ของสลือนะคะน่ารักน่ารักติดออกงานอย่างเนี้ยค่ะได้เลยแนะนำนะคะไว้แบบเหมาะสำหรับแบบงานสำคัญงานแบบทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะให้แคปทันแคปนะคะมี2ลายนะคะตอนนี้กิฟต์2สลึงมี2ลายนะคะเหลือไม่เยอะนะคะตัวกิฟต์2สลึงนะคะใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้มีใครถูกวันนี้มีใครถูกถูกรางวัลกันไม่เอ่ยแวะมาทักทายกันได้นะคะใครที่มองหาจี้นะคะจี้เป็นจี้น่ารักน่ารักนะคะห้อยกับสร้อยคอประมาณ1บาท2บาทนะคะผมน้อยๆหนีบสบายผมน้อยๆหนีบอยู่ใช่มั้ยหนีบอยู่เลยค่ะพี่หนีบสบายเลยหนีบให้ดูเลยนี่นี่สวยนะอันละ2สลึงค่ะเนี่ยราชนิกูลมากเลยค่ะดูดีค่ะดูแพงโอเคนี่ไลฟ์สดไปชั่วโมงกว่าหนีบให้ดูเลยว่าไม่หลุดจริงๆนะคะต่ออยากดูสร้อยคอ3บาทค่ะเน้นความยาวไหมคะ2บาทราคาเท่าไหร่คะวันนี้พี่กวินราคา2บาทอยู่ที่6บาทเอ้ย60,000หน่อยๆนะคะไม่ใช่6บาทนะคะไม่ใช่6บาทอยู่ที่20,000หน่อยๆนะคะสร้อยคอ3บาทเน้นความยาวไหมคะเดี๋ยวนำมาให้ชมค่ะเน้นความยาวไม่เอ่ยมาแนะนำจี้ต่อเนาะอันนี้เหมาะกับแบบใครที่ตามหาลายน่ารักนะคะน่ารักน่ารักน่ารักนะคะมีลายเยอะกว่าที่เอาให้ชมนะคะใครสนใจนะคะทักเข้ามาที่เพจหรือลายร้านได้เลยนะคะแอดมินจะถ่ายลายและน้ำหนักของนั้นๆให้ดูนะคะอันนี้สร้อยคอ3บาทมาแล้วมาที่ความยาว20 22 23 24ก่อนเลยใช่ประมาณนี้นะคะโอ้โหน้องตัวเตี้ยมากเลยค่ะน้องมุกก็ถอยออกมาสิถอยออกมาน้องมุกก็จะได้ไม่ต้องขย่งค่ะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ความยาว22 23 24นะคะรับค่ะรับเป็นตัวไหนดีเอ่ยจะมีผีเสื้อกับดอกไม้ค่ะน่ารักมากแคปได้เลยนะคะแล้วก็บอกแอดมินได้เดี๋ยวคุณอุ๊จับเดี๋ยวให้ผู้ชมดูรักองค์ไหนอันนี้ค่ะมีผีเสื้อนะคะแล้วก็ดอกไม้แคปได้แล้วก็ทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะจ๊ะได้เลยนะคะอ่ะไปต่อไปมาดูความยาว20 21กันนะคะเดี๋ยวเอาให้ชมต่อเส้นเนาะดูก่อนว่าภาพรวมนะอันนี้เส้นละ3บาทนะคะเรามาดูกันว่ามีลวดลายอะไรถูกใจผู้ชมกันหรือเปล่านะค่ะน้องมุกลองแนะนำซิว่ามีลวดลายอะไรเก๋ๆสวยๆบ้างก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ขายดีขายดีมากเลยเส้นล้วนนะคะผู้หญิงผู้ชายใส่ได้ลายนี้เนี่ยเท่าไหร่เลยอ่ะน้องมุกตัวนี้คือลาย8เสาค่ะ8เสากลม8เสากลมลายเนี้ยน้องมุกโป่งมั้ยตัวนี้นะคะจะไม่ถึงกับโป่งมากนะคะกลางๆค่ะกลางๆนะไม่โป่งมากนะคะเส้นนี้ดูแบบเสียๆมากเลยค่ะใช่แต่ว่าลายเนี้ยต้องบอกเลยว่าทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายใส่ได้ทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นลายเส้นล้วนเนาะประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นมีแบบขั้นตุ้มเล็กๆน้อยๆนะคะขั้นตุ้มแบบดูดีนะคะใส่ออกงานไทยๆได้เลยค่ะเลิศมากลายนี้ตัวสายนะคะจะเป็นลายเบนซ์เนาะแล้วก็ตัวตุ้มตัวแต่งอะโอเคค่ะพี่รับดอกไม้ได้เลยค่ะแล้วควรพี่ทักเข้ามาในลายหรือเฟซได้เลยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวส่งให้ส่งต่อให้คุณอุ๊จัดการให้นี่เลยอันนี้ตัวฉลุอะค่ะจะเป็นตุ้มฉลุอย่างนี้นะคะจะบอกว่าจิกลายสวยมากคือตัวตุ้มอะเขาเป็นฉลุลายดอกไม้นะสังเกตอะซูมใกล้ๆเลยค่ะซูมดอกไม้ใกล้ๆนะจะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวดอกไม้เนี่ยเขาจะเป็นดอกไม้แบบกลีบแบบซ้อนๆกันใช่ไหมชัดมากนะคะนะคะแล้วก็คาบด้วยบีบพิกุลเนี่ยค่ะสวยมากงานละเอียดมากพี่จิรารัตน์สั้นและตันค่ะพี่กับไทยพรุ่งนี้เย้ยินดีต้อนรับ
นะคะมาดูลายแบบผู้ชายใส่กันบ้างดีกว่านะต่อไปนะแต่จริงๆอ่ะลายนี้เป็นลายที่แบบผู้ชายใส่ก็ได้ผู้หญิงใส่ก็ได้นะตัวนี้ที่แนะนำไปเนาะในน้ำหนัก1บาทนะคะ3บาทก็มีนะคะนี่3บาทมี2บาทมีนี่ค่ะลายบิดนูนตันนะคะตอนนี้เข้ามาหลายไซส์หลายน้ำหนักมากเลยนะคะเส้นนี้90,000กว่า91,000กว่านะราคาวันนี้นะคะราคาวันนี้นะปกติสร้อยสวมหัวได้เริ่มต้นกี่นิ้วแนะนำเป็นประมาณ24นิ้วดีกว่าเนาะถ้าอย่างหัวน้องมุกเนี่ยหัวเรียวๆแบบน้องมุกหัวเรียวๆก็ประมาณสักความยาว24ขึ้นไปนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าแบบหัวเล็กกว่านี้นิดนึงก็23ได้จ้ะพี่ใช่วันนี้มีใครถูกหวยบ้างมั้ยวันนี้มีใครถูกหวยบ้างไม่เอ่ยน้องมุกล่ะน้องมุกเสียใจค่ะน้องมุกไม่ถูกเลยน้องมุกไม่ถูกหวยเลยเหรออันนี้นะคะใครที่ตามหาลายสุโขทัยลายสุโขทัยมีหลายแบบมากเลยค่ะจะมีทั้งงานเป็นมีพี่คุณด้วยแล้วก็จะมีแบบลงยาน่ารักน่ารักนะคะตัวนี้ใช่เอาจริงนะลายสุโขทัยไม่ต้องไปตามหาถุงสุโขทัยใช่ค่ะตามหาได้ที่ร้านทองโต๊ะกลางเซนจูรี่เลยชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยค่ะลายแนวนี้ก็มีนะคะก็คือจะเป็นแบบงานทนๆลงยาดีกว่าใช่นะคะเพราะว่าจริงๆบางทีแบบอย่างพวกนี้เดี๋ยวนี้เขาก็จะมิกซ์กันเยอะพอสมควรอย่างเช่นพวกงานลงยาที่เป็นสุโขทัยแท้ๆก็เอามาเชื่อมกับสายลายเบนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบลวดลายแต่ละแบบนะคะนี่เลยจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันนะตัวนี้เป็นใส่กับลายเบนนะคะตัวนี้ใส่กับลายเกล็ดดาวตัวนี้เกล็ดดาวนะคะแล้วก็ใครชอบตันๆเล่น4เสาตันๆ6เสานะคะตันๆแบบนี้อันนี้ตันเลยนะคะตัวนี้ใช่ดูกำไร1บาทหน่อยค่ะไซส์17ได้งั้นเราข้ามไปเลยเนาะใช่ค่ะขอแคปกิฟต์ดอกไม้หน่อยค่ะได้เลยจ้ากิฟต์ดอกไม้จ้าโอเคเดี๋ยวจับหัวน้องมุกให้นะคะทางนี้ค่ะกิฟต์ดอกไม้นะคะน้องหัวสั่นมากเลยค่ะหัวสั่นค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะพี่สร้อยคอ3บาทเพิ่มเป็น5บาทต้องเท่าเดิมจะประมาณ 60,000 กว่าคุณพี่ปุ๊ก 60,000 กว่าค่ากำเนิดของ5บาทด้วยนะคะข้ามไปที่กำไร1บาทเลยจ้ายกกำไร1บาทมาตึ๊ดๆๆเก็บโฟกันดีกว่ากำไร1บาทนะคะน้องมุกอธิบายกำไรให้ผู้ชมฟังอันนี้นะคะลาย1บาท2กษัตริย์นะคะตัวนี้จะมี2สีนะคะตัวนี้เป็นลายยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะคะนี่ลายอินฟินิตี้นะคะ2สีนะคะสีทองล้วนนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเป็นด้านขวาจะเป็นงาน2สีนะคะใช่อันนี้สัตว์นะคะไซส์17ใส่ได้นะไซส์17ใส่ได้ถูกบนล่างบนเลยค่ะพี่สุปานียินดีด้วยนะคะได้ค่ะเราทราบมาว่ามีลูกเพจเราอ่ะท่านหนึ่งอยู่อเมริกาใช่ไหมใช่ถูกรางวัลที่1 2ใบโอ้ดีใจมากๆค่ะดีใจด้วยดีใจแทนด้วยนะคะต่อเลยจ้ะต่อไปนะคะลูกค้าอยากลูกผู้ชมอยากดูไซส์17อ่ะไซส์17นี่เลยค่ะเดี๋ยวพี่คัดให้อันนี้จะเป็นตัวหัวบัวไข้นะคะค่ะหัวบัวไข้จะเป็นประมาณนี้เห็นชัดไหมเอ่ยทำไมไม่ค่อยโฟกัสเลยโอเคได้แล้วต้องนิ่งๆแป๊บนึงตัวรอบวงนะคะจะเป็นวงดีประมาณนี้นะคะวงดีประมาณนี้ตัวล็อกนะคะจะบอกว่าตัวนี้ล็อกทนมากเลยค่ะเป็นล็อก2ชั้นนะคะตัวนี้จะเป็นแกะออกมาเนาะชั้น1ชั้นที่1นะคะแกะออกมาเนาะชั้นที่2ก็จะใช้เล็บอะค่ะจิกลงไปเลยแล้วก็ดันออกมามีได้แล้วเดี๋ยวลองใส่ให้ผู้ชมดูเนาะใช่ค่ะได้ไหมอื่นได้สิจ้าเนี่ยค่ะตัวล็อกจะเป็นประมาณนี้นะคะก็เวลาเราก็กดเข้ามากดเข้ามากับที่เดิมได้เลยค่ะสวยมากสำหรับใครที่ชอบงานประมาณนี้นะคะไม่เรียบจนเกินไปนะคะวงต่อไปวงต่อไปนะคะตัวนี้ตะปู2กษัตริย์หัวตะปู2กษัตริย์นะคะหัวตะปู2กษัตริย์นะคะอันนี้จะบอกว่าขายดีมากพวกงานประมาณนี้ค่ะเพราะว่า1มันดูไม่ค่อยเหมือนทองด้วยดูแบบว่าดูคล้ายๆกับปดกับหัวเลยค่ะดูคล้ายๆกับป
วัสดีค่ะดูคล้ายๆกับดูคล้ายๆกับว่าเป็นทองปลอมแต่จริงๆไม่ใช่ทองปลอมนะคะใช่ค่ะเพราะว่าแบบพวกงานแฟชั่นอะไรพวกนี้ค่ะใช่เดี๋ยวนี้เขานิยมลายแนวๆนี้เพราะว่ามันใส่ได้ทุกวันพี่เราใส่เราไม่ต้องกลัวใครใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นแบบง้างออกมานะคะง้างออกมานิดนึงนะคะบิดๆหน่อยเนาะไม่ใช่ง้างอย่างนี้นะคะน้องมุกพูดผิดตัวนี้เวลาใส่เนี่ยเวลาใส่นะคะบิดเอาตึ๊ดอย่างนี้ใช่นะคะแล้วก็สับข้อมือเอาเข้าด้านข้างนะคะเข้าอย่างนี้ดันเข้าไปเลยดันเข้ามาแล้วก็ใส่แล้วก็บิดกลับนะคะแล้วเวลาเอาออกเนี่ยเราก็บิดแล้วก็ดึงออกนี้ได้เลยนะคะแล้วมันจะไม่เสียทรงเนาะหลายๆคนบอกว่าใส่ยังไงให้ไม่เสียทรงนะคะอยากให้ลงสร้อยข้อมือ1บาทยาว 16.5 อ๋อจริงๆก็มีลงไปเรื่อยๆนะใช่ค่ะลงเรื่อยๆนะคะลงไลน์อัปเดตเรื่อยๆเลยเท่าไหร่คะกำไร1บาทไลน์ไหนเอ่ยคะพี่ลงไหนลงนี้หรอคะลงนี้ใช่ไหมถ้าใช่กด1ไปเลยจ้าจะได้เปิดราคาให้นะใช่ค่ะ17อีก2วงอันนี้17อีก2วงนะคะตัวนี้เป็นงานแฟชั่นนะคะแต่ตัวนี้แนะนำมากเลยค่ะเป็นงานเฮชงานแฟชั่นลงยานะคะเป็นตัว H นะคะ H ค่ะ H นี่เลยสวยไหมคะงานแฟชั่นเก๋ๆค่ะตัวนี้ลงยาสีสวยมากเลยนะคะนี่เลยเห็นกันชัดๆเลยตัวนี้จะต้องออกเสียง H เสียงต้องขึ้นงาสิกเบาๆนะคะเวลาที่ใส่นะคะง่ายมากค่ะตัวนี้เวลาที่ใส่แค่ดึงออกมานิดนึงนะคะดึงออกจากสลักนะคะใช่ค่ะนี่เลยจะเป็นทรงแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกนิดนึงนี่เลยแล้วก็บิดเข้าแล้วก็ใส่สับเข้าข้อมือได้เลยใช่แล้วแล้วก็ตอนใส่ปุ๊บใส่เข้าสลักให้เรียบร้อยโชว์ลูกค้าสิสวยไหมคะสวยไหมคะตัว H นะคะความไซส์17ใส่ได้นะคะคอนเฟิร์มค่ะนี่เลยโอเคลายต่อมาจ้าลายต่อมานะคะเป็นลายหัวใจนะคะอันนี้จะเป็นลายหัวใจนะคะแต่งสำหรับข้อมือ17ย้ำด้วยนะคะอันนี้สำหรับข้อมือ17นะคะตัวล็อกนะคะเป็น2ชั้นค่ะตัวล็อกเป็น2ชั้นตัวนี้จะแกะชั้นแรกนะคะแล้วก็กดชั้นที่2นะคะใช่ค่ะนี่เลยอันนี้ออกแนวแบบน่ารักน่ารักนะคะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ลายที่แนะนำอีกลายหนึ่งนะคะตัวนี้ Infinity นะคะ Infinity แต่งเพชรนิดหนึ่งนะคะแต่งไม่เยอะมากค่ะสลับกันนะคะกับทองล้วนใช่ค่ะประมาณนี้เลยใส่แบบได้ทุกวันค่ะตัวนี้ใส่น่ารักน่ารักค่ะวิธีการใส่แกะออกมาเหมือนกันนะคะแกะออกมากับตัว H เลยนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยตอนที่ใส่กับเข้าไปคืนก็ดันเข้าไปประมาณนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครแล้วมันไม่เสียทรงด้วยนะใช่ตัวนี้ใส่ง่ายแกะง่ายจะเป็นทรงรีนะคะทรงไข่ทรงไข่ประมาณนี้พี่เจเจจิราเอสสวยมากขอบคุณค่ะส่งต่างประเทศไหมคะส่งค่ะเท่าไหร่คะข้อมือเท่าไหร่อันนี้เป็นที่แจ้งไปเนาะเป็นข้อมือประมาณ17นะคะพี่สรัญญาไซส์สำหรับคนข้อมือ17ค่ะใช่แล้วค่ะแบบต่อมานะคะอันนี้จะเป็นหัวใจนะคะหัวใจเปียหัวใจเปียประมาณนี้นะคะตัวนี้ลายน่ารักมากใส่ไว้เดี๋ยวจะได้โชว์ทีเดียวอันนี้แกโอเคใครเห็นลายชัดใครเห็นลายไม่ชัดบอกได้นะจ๊ะแจ้งได้เลยนะคะมีแหวนเข้าคู่กันได้ด้วยนะลายที่แบบทุกคนคุ้นเคยจะบอกว่าใครที่ตามหาแนวๆเปียกๆถักๆนะคะแนะนำเลยค่ะเป็นงานแบบนี้ได้เลยใส่ได้ทุกวันค่ะอันนี้ก็จะมีแหวนเข้าคู่นะคะใส่เป็นเซ็ตกันได้เลยเนาะใช่ค่ะสวยมากแม่ใครต้องการดูขนาดไซส์นะคะขนาดไซส์แหวนหรือข้อมือทักเข้ามาได้เลยนะคะสนใจเป็นเส้นไหนชิ้นไหนคุณตั้งอาทิตย์ชัดเจนครับขอบคุณค่ะเสร็จเข้าคู่นะคะน่ารักมากเลยนะคะลายเปียอันนี้แหวนนะคะน้ำหนัก2สลึงนะคะน่ารักน่ารักแหวนน้ำหนัก2สลึงนะคะลายเดียวกันกับสร้อยข้อมือสักเมื่อสักครู่เลยนะคะต่อไปค่ะมาดูงานแฟชั่นดีกว่าเนาะลายนี้แนะนำมากเลยนะคะตัวนี้เป็นงานที่แบบเลเซอร์สวยมากเลย
ช่เลเซอร์โมโนแกรมค่ะเราเรียกเลเซอร์โมโนแกรมเนาะลายโมโนแกรมข้อมือ17ได้นะจ๊ะอันนี้ใช่มีตั้งแต่ข้อมือเล็กๆอะค่ะประมาณ10-15ใช่14ก็มีค่ะ14-17ได้เลยนะคะ14-17นี่เลยให้เห็นลายกันชัดๆตัวนี้จะเป็นงานเลเซอร์นะคะตัวนี้นี่เลยข้อมือ16นิ้วต้องเผื่อไซส์ไหมคะข้อมือจริง16ใช่ไหมคะกำลังดีเลยก็มุกข้อมือ16พอดีใช่ค่ะอันนี้คือข้อมือ16เนี่ยน้องมุกเนี่ยที่รีวิวอยู่นะคะข้อมือ16พอดีเลยข้อมือจริง16นะคะนี่ค่ะใส่ได้ทุกแนวเลยค่ะใช่ค่ะแนวนอนก็ใส่ได้แนวตั้งก็ใส่ได้นะคะไม่ใช่ค่ะแนวแฟชั่นก็ใส่ได้นะคะข้อมือ16อ่ะจะบอกว่าเป็นข้อมือมาตรฐานเนาะเหมือนกับมีไซส์มีลายอ่ะเยอะจะเยอะกว่าแบบข้อมืออื่นๆนิดนึง16 16.5 แล้วคือทุกน้ำหนักอ่ะค่ะที่ข้อมือ16นี่คือหาของใส่ง่ายมากๆใช่ค่ะนะคะใครที่ข้อมือ16ลายให้เลือกเยอะมากค่ะใช่อันนี้ก็ใส่ได้ตัวนี้ใส่ได้นะคะตัวนี้ป้องไข่ป้องไข่เหลือรู้สึกว่าเหลือชิ้นเดียวนะคะตัวนี้นี่เลยอันนี้จะเป็นเล่นเงานะคะสลับกับแบบขัดสไตล์นะคะตัวนี้สลับลายไปเรื่อยๆนะคะกำลังน่ารักน่ารักวิธีใส่นะคะอันนี้ใส่ง่ายมากๆเลยนะคะใส่ง่ายมากๆแค่เอาเล็บนะคะจิกเข้าไปนะคะนิดนึงเนาะแล้วก็ดันออกมานี่ได้แล้ววิธีการใส่ก็ง่ายมากเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการแบบว่าใส่ได้ทุกวันได้ทุกโอกาสนะคะแนะนำเป็นตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้จะแบบว่าเรียบๆหน่อยนะคะใช่ค่ะหรือว่าใครต้องการจะดูเป็นลวดลายแฟชั่นอื่นๆก็บอกกันเข้ามาได้นะคะมือ17มีไหมคะพี่อาชีไม่ทราบว่าเป็นลายไหนเอ่ยมือ17นับลายให้ดู1นะคะจริงๆแล้วพวกนี้ใส่ได้หมดเลยนะทั้ง16 17นะลายที่1ลายไหนนับไปนี้ค่ะ1นะคะ2ค่ะ3 45ค่ะ 1-5 ค่ะหนูเตี้ยไปนิดนึงอ่ะหนูก็ไม่ปรับขาด้วยค่ะนี่เลยนะคะเป็นลายไหนเอ่ยกำไรน้ำหนักเท่าไหร่คะอันนี้เป็นกำไรน้ำหนัก1 บาทนะคะนะคะวงละ1บาทวงละ1บาทมีลายนะคะมีลายให้เลือกเยอะมากชุดนี้ใส่ได้ทั้ง16แล้วก็17นะคะข้อมือคือจะเหลื่อมๆกันนิดนึงเนาะป้องไผ่สวยสวยแล้วก็น้องมุกอะข้อมือ16ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนข้อมือ17อะคือให้น้องมุกใส่เป็นตัวอย่างแล้วก็ดูหลวมนิดนึงนะคะถ้าดูน้องมุกใส่แล้วดูหลวมนิดนึงข้อมือ17จะใส่ได้นะคะอันนี้ข้อมือ16นะคะของน้องมุกเองตัวป้องไผ่นะคะใส่แล้วออกมางานจะประมาณนี้เลยต้องโชว์หน่อยเดี๋ยวขยับตัวอื่นก่อนนี่ค่ะนะคะก็จะมีหลากหลายแบบป้องไข่ใส่สวยพี่แล้วก็พอดีสำหรับข้อมือ16ด้วยนะคะเนี่ยหมุนได้กำลังดีส่วน17นะคะส่วน17เอ้ยส่วนลายที่2เนี่ยน้องมุกใส่แล้วจะรู้สึกหลวมนิดนึงแต่ว่าไซส์น้องมุกก็มีเพราะว่ามีหลายวงค่ะไซส์16 17มีนะคะใช่ค่ะ16เป็นอันนี้จะเป็นงานสีไว้ก็มีนะคะตัวนี้สีไว้สีไว้เนี่ยสำหรับข้อมือ16 17มีนะคะเผื่อใครต้องการพักได้นะคะสีไว้ดูเลทแขนแบนๆใหญ่ๆยาว 16.5 น้ำหนัก2บาทได้เลยจ้าเดี๋ยวดูเป็นคิวต่อไปเนาะจากกำไรแล้วกันจ้ะโอเคจริงๆอ่ะกำไรข้อมืออ่ะพวกงานประมาณเนี้ยค่ะ 16-17 เนี่ยใส่จะมีไซส์และมีแบบให้เลือกเยอะค่อนข้างเยอะนะคะพี่ไอชีชอบนะเท่าไหร่คะเป็นตัวไหนดีจ้าพี่ไอชีใช่เพราะว่าแต่ละวงราคาไม่เท่ากันวงใช่วงในแขนเนี่ยวงนี้ถูกสุดเนี่ยป้องไข่ถูกสุดนะแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้30,000เท่าไหร่ตัวนี้ประมาณ33,000-34,000ค่ะโดยประมาณ33,000เดี๋ยวตึ๊กลูกค้าเข้าใจผิดนะคะ33,000อันนี้34,000ใช่แล้วก็อันนี้35,000นะคะพวกงานฝังพลอยกระลงยาจะประมาณ36,000ต่างกัน100-200บาทค่ะน็อตค่ะ17ได้นะ17ได้ค่ะพี่อาชี17ได้นะคะอันนี้น้องมุกใส่หลวมนะคะพี่อาชีใช่ค่ะอันนี้หลวมหน่อยนะคะพี่อาชีถ้าป้องไผ่จะใส่ไม่ได้ใช่ค่ะป้องไผ่จะแน่นไปแต่ว่าที่เหลือใส่ได้หมดเลยค่ะ
อันนี้แจ้งตรงๆเลยนะคะพี่อาชีใส่ได้แน่นอนค่ะตัวนี้17ใส่ได้เลยค่ะน้องมุกใส่หลวมนะคะอันนี้หมุนได้รอบวงเลยถ้าตัวนี้หมุนได้แบบสบายๆใช่ค่ะสบายๆอันนี้ได้เลยนี่ค่ะห่างกับข้อมืออันนี้อยู่ที่ชอบแล้วนะคะใช่ค่ะพี่อาชีกล้องถ่ายราคา 3,300 ได้เลยค่ะพี่ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวน้องจะแจ้งราคาของตัวแต่ละตัวแต่ละชิ้นที่พี่สนใจเนาะพี่อาชีทักแชทนะคะได้เลยค่ะพี่อาชีทักเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกำไรเซตใหม่ให้ดูนะจ๊ะจะได้ดูแบบและลายหลายชิ้นนะจ๊ะนะเดี๋ยวค้างไว้เท่านี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเอามาเติมให้อันนี้แคปได้นะคะแคปทักแชทเข้ามาได้นะคะพี่อาชีแคปทักเข้ามาได้เลยนะจ๊ะแคปทันไม่เอ่ยป้องไข่แล้วก็กำไรคาเทียจ้ากำไรน็อตจากกำไรน็อตกำไรน็อตนะคะนี่เลยชัดไหมคะต่อไปนะคะก็เกือกม้ามาใหม่ตัวนี้มาใหม่นี่กำไรเกือกม้านะคะเลิศมากบอกเลยเดี๋ยวขออนุญาตเอาพวกนี้ออกก่อนนะคะจะได้ไม่บังกันนะปึ๊บแล้วก็เอาตัวนี้ออกแชปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเซตใหม่ให้จะได้ชมกันหลายๆแบบน้องมุกแนะนำดูซิอันนี้เป็นงานสองสีนะคะงานสองสีอันนี้จะเป็นแบบออกแนวน่ารักน่ารักนะคะข้อมือ 15-56 ใส่ได้นะคะจะเป็นงานแบบไฮเอ็นนิดนึงนะคะลวดลายจะเป็นงานไฮเอ็นนะคะน่ารักมากเลยนี่ตัวนี้จะเล่นสีนะคะเล่นเป็นสองสีเนาะจะเป็นสลับกันแบบนี้เลยทั้งเส้นเลยนะคะใช่แล้วดูตัวล็อกสิมุกตัวล็อกตัวนี้2ชั้นนะคะใช่รีวิวตัวล็อกหน้าปกติแล้วมันจะเป็นกล่องเสียบแบบปิดๆใช่ไหมตัวนี้ตัวล็อกยังเป็นลายเกือกม้าด้วยนะคะแล้วก็ตัวเปิดปิดเนี่ยมันจะเป็นแบบลิ้นเป็ดอย่างนี้เปิด1ชั้นนะคะล็อกได้2ชั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้นะคะที่เห็นนูนๆขึ้นมามันจะเป็นลิ้นค่ะนะคะเปิดปิดนี้ได้เลยใช่แค่นิดเดียวก็พอค่ะเนี่ยตัวหัวตรงนี้ยังทำเป็นลายเกือกม้าด้วยน่ารักมากเลยนะคะเกือกม้าไฮเอ็นค่ะใครสนใจแคปน้ำหนักหนึ่งบาทนะคะแคปได้จ้าแคปได้ทักแชทมาเลยจ้านะคะเดี๋ยวคุณอุ๊บเขาจะเปิดราคาให้นะคะพิเศษเลยถ้าใครอยากจะทักทราบราคาหน้าไมค์ก็เม้นมาได้นี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นเกือกม้านะคะสองสีใครสนใจเนาะตัวนี้มาที่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ไซส์สำหรับข้อมือ16ใช่ค่ะอันนี้สำหรับข้อมือ15-16ได้นะคะมาพี่ใส่ให้นี่น้องมุกใส่พอดีเลยนะคะตัวนี้ล็อกคูณ2เลยค่ะนี่หมุนนี่เลยไม่หมุนมุกกับหมุนทำไมหมุนกำไรค่ะหมุนกำไรมุกกับหมุนนี่เลยค่ะเห็นชัดเลยเนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นหัวใจสลับนะคะหัวใจ2สีนะคะอันนี้จะสลับรอบวงเลยนี่เลยใครเห็นลายไม่ชัดบอกนะจ๊ะงาน2สีนะคะงาน2สีน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ก็จะมีน็อตนะคะเกือกม้าแล้วก็เป็นหัวใจนะคะตัวนี้อันนี้แนะนำก่อนอันนี้จะเป็นตัวล็อก2ชั้นเลยค่ะตัวนี้นี่เลยซ้ายขวานะคะมี2แบบเลยซ้ายขวานะคะตัวนี้ล็อกแน่นมากอันนี้บอกก่อนเลยใครชอบแบบว่าแน่นๆนี่นะคะตัวนี้เลยพี่พลอยสมายสวยค่ะขอบคุณค่ะพี่พลอยงาน2สีนะคะพี่พลอยสมายนี่อยู่เดนมาร์กนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้มาดูแชทให้มาดูไลฟ์สดนะคะงานนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบเป็นทองล้วนเนาะไม่ชอบทองล้วนชอบเป็นงานแบบว่า2สีแฟชั่นนะคะแบบนี้ได้เลยสร้อยคอ3บาทเท่าไหร่ครับประมาณ 90,000 ประมาณนะคะใช่ค่ะก็อยู่ที่แบบและลวดลายด้วยเนาะใช่มีแบบและลวดลายไหนอยู่ในใจไม่เอ่ยทักเข้ามาได้นะคะทักเข้ามาถามที่ LINE หรือเพจร้านได้เลยค่ะเนาะข้อมือเล็กนิดนึงอันนี้ข้อมือเล็กๆนะคะข้อมือเล็กๆหน่อยอันนี้จะสำหรับข้อมือประมาณ 14.5 ถึง 15นะอันนี้ได้เลยเป็นงาน2กษัตริย์นะคะวงนี้นะคะเป็นลายแบบคล้ายๆลายคลื่นลายเกลียวเนาะนี่ค่ะเป็นประมาณนี้เลยสวยมากนะคะสวัสดีค่ะกำไรสวยมากจ้าแล้วก็ตัวนี้ตัวคุณนะคะตัวล็อกนะคะตัวล็อกเป็นแบบนี้นะคะตัวล็อกเป็นแบบนี้เลยค่ะอ๋อหน้าพี่อุ๊อยู่นู่น
ิวนั่งอยู่โอเคนะคะตัวล็อกเป็นแบบนี้นะคะล็อก2ชั้นเหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้อันนี้จะเหมาะสำหรับคนข้อมือเล็กนะคะ 14.5 15นะคะใส่ได้เลยนะคะแล้วก็มีกำไรปีกนกค่ะตัวนี้อันนี้เป็นงานแฟชั่นนะคะตัวนี้เป็นกำไรปีกนกนะคะน่ารักมากก็คือบริเวณปลายเนี่ยค่ะเห็นไหมมีแซมหัวใจเล็กๆให้ด้วยวงละ1บาทนะคะวงนี้เหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ15กับ 15.5 ค่ะสามารถใส่ได้นะคะวงนี้ข้อมือเล็กๆแนะนำเลยค่ะใช่ต้องโดนค่ะตัวจี๊ดเลยใช่ค่ะวันอันนี้น้ำหนัก1บาทแล้วก็เช่นกันค่ะตัวนี้มีตัวล็อก2ชั้นนะคะเป็นตัวลิ้นเป็ด1ชั้นแล้วก็กล่องสปริงแล้วก็บริเวณตัวปลายกล่องอะค่ะเขาทำเป็น2กษัตริย์ให้ด้วยนะคะอันนี้เรียกกำไรปีกนกละกันนะคะแล้วก็ปลายหัวใจน่ารักมากเนี่ยค่ะให้ดูไกลนิดนึงเนาะแล้วก็เส้นบนนะคะใส่ได้ทั้ง 14.5 แล้วก็15นะคะใช่ค่ะมาเรามาดูอะไรกันดีอีกอันนึงแพนโดล่าโลมานี่เลยอันนี้จะเป็นโลมาคู่ค่ะตัวตุ้มก็จะเป็นตุ้มฉลุแต่งสลับนะคะประมาณนี้เลยน่ารักน่ารักใครมองหากำไรน่ารักน่ารักแล้วก็วงนี้นะคะเหมาะสำหรับคนข้อมือ 17.5 ถึง 10, ถึง 19นะอันนี้ใครที่ข้อมือใหญ่แล้วแบบว่าอยากได้ลายคุ้มใช่ค่ะลายน่ารักน่ารักอันนี้เลยแนะนำข้อมือใหญ่ๆใส่ได้เลยนะคะอันนี้มันจะเป็นกำไรนะคะแล้วก็เป็นตัวห้อยแบบแล้วก็เล่นแบบพวกบีดต่างๆนะคะตัวบีดเนี่ยค่ะตัวบีดตัวเม็ดห้อยเนี่ยเขาเรียกเม็ดบีดนะคะโอเคชัดนะเม็ดบีดต่างๆเนี่ยเขาจะเล่นเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีลูกบอลนะคะฉลุขาเป็นแบบเกลี้ยงนะคะตัวนี้สวยแล้วก็ค่อนข้างน่ารักมากเลยนะคะน้ำหนัก1บาทวงละ1บาทเหมาะสำหรับข้อมือ 17.5 ถึง 18.5 ละกันนะคะเผื่อไว้ให้นิดนึงถ้าไม่แน่ใจแวะมาลองที่ร้านได้นะคะโอเคค่ะชุดต่อมาต่อไปนะคะเลท2บาทเลทข้อมือ2บาทนะคะมีคุณพี่ท่านหนึ่งทักมาถามนะคะเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเอาให้ตรงกันได้ค่ะเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงค่ะก่อนจะไปข้อมือเนาะกําไรชุดสุดท้ายละกันนะเอาแบบเร็วๆรวดๆไวๆนะคะเป็นกําไรชาโบน่านะคะเราเรียกกําไรชาโบน่าหน้าลายก็จะเป็นลายประมาณนี้นะคะอันนี้วงละ1บาทไปไวๆเอาไหมไม่ให้ไอ้ไม่ใช่ลายสวยๆนะคะเป็นกำไรประมาณนี้เดี๋ยวลองใส่ให้ดูเข้ามาได้เลยนะคะนี่นะคะเวลาสวมใส่บิดนิดนึงนะคะบิดนิดนึงค่ะนี่ค่ะตัวนี้เวลาใส่ก็จะประมาณนี้นะคะความความหน่อยละกันเนาะนี่ค่ะนี่นะคะจะเป็นลำลายเกี้ยงๆนิดนึงโอเคต่อไปนะคะมาที่สร้อยข้อมือนะคะสร้อยข้อมือ2บาทนะคะ16ถุงให้ดูเพชรชอบใช่ไหมเออมันดูเก่งมันจะไม่ใช่ตู้ให้ดูลายกันที่ใครเลท 16.5 น้ำหนัก2บาทจ้ะเลท 16.5 น้ำหนัก2บาทนะคะตัวงานเลทนะเลทก็จะมีเป็นประมาณอันนี้เลยอันนี้แนะนำค่ะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะคะอันนี้จะเป็นเลดมังกรนะคะตัวสายนะคะจะเป็นเหมือนสายนาฬิกานะคะตรงนี้จะมีเล่นลายนิดๆหน่อยๆนี่เลยจะมี2แบบนะคะค่ะจะมีเป็นงานเบนนะคะตัวเส้นเป็นแพเบนแล้วก็ตัวนี้เป็นมังกรนะคะใครชอบใครชอบซ้ายนะคะกดหัวใจให้หน่อยใครชอบขวากดไลค์ให้หน่อยนี่เลยตัวเส้นจะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นออกแนวสายนาฬิกาตัวนี้ก็จะออกแบบว่าเท่ๆหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นลายเบนนะคะนี่เลยชัดมากตัวมังกรนะคะตัวมังกรเห็นมังกรชัดมากอันนี้จะเป็นมังกรคู่นะคะใช่ค่ะมังกรคู่ก็จะมีเหมือนลูกแก้วอยู่ตรงกลางนะคะค่ะอันนี้ก็เช่นกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นมังกรแบบไทยๆนิดนึงเนาะโอเคก็วันนี้เนาะก็ได้รับชมสินค้าสวยๆไปหลายรายการเลยนะคะโดยน้องมุกนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าเนาะเราจะเอาลายสวยๆมาแนะนำเพิ่มเติมให้ผู้ชมชมกันอีกนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะบ๊ายบาย